Run. สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมชาแนลก็มีเนื้อหาสาระมาฝากทุกคนกันอีกเช่นเคยค่ะในช่วงที่ทุกคนกักตัวหยุดเชื้อเพื่อชาติกันอยู่นะคะวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องวิธีการลงทะเบียนรับเน็ตฟรี10กิกะไบต์ซึ่งเป็นการร่วมมือของรัฐบาลกับกสทช.นะคะเพื่อเป็นการช่วยให้ทุกคนได้มีอินเทอร์เน็ตใช้ฟรีในช่วงที่กักตัวอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะคะจะได้มีเน็ตไว้สั่งอาหารโดยที่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องไปเจอผู้คนข้างนอกเพื่อเป็นการหยุดการกระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19กันนะคะซึ่งวิธีการลงทะเบียนรับเน็ตฟรีนะคะก็คือ1คนสามารถรับได้1สิทธิ์นะคะแล้วก็ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องเป็นเบอร์ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่31มีนาคม2563เท่านั้นนะคะแล้วก็รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่10ถึง30เมษายนนะคะ1คนสามารถรับได้1สิทธิ์ก็หมายความว่าสมมติว่าตัวเราเองมีอยู่หลายเบอร์ใช่ไหมคะจดทะเบียนไว้หลายเบอร์แล้วก็อาจจะมีจดทะเบียนไว้หลายเครือข่ายอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราสามารถรับเน็ตนี้รับเน็ตฟรีนี้ได้แค่1เบอร์1เครือข่ายเท่านั้นนะคะถึงเราจะมีอยู่หลายเบอร์แต่เราสามารถใช้สมัครรับเน็ตฟรีได้แค่1เบอร์เท่านั้นค่ะและนอกจากนี้สำหรับคนที่มีเน็ตบ้านนะคะรัฐบาลก็ยังอัพสปีดเน็ตบ้านให้คนไทยเป็น100 Mbps ทันทีโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะแล้ววันนี้ที่พี่ชมจะมาลงทะเบียนให้ดูก็คือวิธีการลงทะเบียนรับเน็ตฟรีเน็ตทางมือถือนะคะ10กิกะไบต์ผ่านเบอร์มือถือนะคะวันนี้ที่เราจะมาทำให้ดูกันนะคะแล้วก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องเนื้อหาสาระของเราวันนี้นะคะพี่ชมอยากจะขอกำลังใจจากทุกคนนิดนึงนะคะที่ใครเข้ามาดูแล้วพี่ชมอยากจะขอความกรุณากด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พี่ชมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณนะคะและเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการสมัครรับเน็ตฟรี10กิกะไบต์กันนะคะพี่ชมก็ยังไม่ได้สมัครเหมือนกันแล้วเดี๋ยววันนี้พี่ชมจะมากดสมัครลองกดสมัครให้ทุกคนดูนะคะว่าวิธีการสมัครเขากดสมัครยังไงแล้วเดี๋ยวเรารอดูนะคะว่าเรากดสมัครแล้วจะมี SMS ตอบรับกลับมาหาเราหรือเปล่าแล้วก็ SMS เขาตอบรับกลับมาว่ายังไงสำหรับคนที่สมัครผ่านหรือไม่ผ่านเขาจะมี SMS ตอบกลับมาหาเรานะคะเดี๋ยวรอดูกันนะคะเดี๋ยวพี่ชมจะลองกดสมัครให้ดูนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรากดสมัครเลยนะคะกดสมัครก็คือกดที่ดอกจัน170แล้วก็ดอกจันนะคะแล้วก็ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักของเรานะคะพอใส่เลขบัตรประชาชน13หลักของเราแล้วนะคะก็ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็กดโทรออกเลยนะคะกดโทรออกที่เบอร์ที่เราจะใช้ลงทะเบียนเลยนะคะอย่างของพี่ชมจะใช้ซิม2นะคะใช้เบอร์ซิม2นะคะสมัครเดี๋ยวพี่ชมจะกดโทรออกเลยนะคะนี่นะคะกดโทรออกเลยนะคะเดี๋ยวรอดูกันนะคะนี่นะคะระบบกำลังดำเนินการกรุณารอรับ SMS แจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์จากกสทช.นี่นะคะเราก็กดคำว่าตกลงตรงนี้ค่ะตกลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็รอ SMS ตอบกลับนะคะภายใน 3-5 นาทีหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นนะคะมาแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูนะคะและนี่นะคะข้อความส่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะยินดีด้วยค่ะคุณได้รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต10กิกะไบต์นาน30วันจากรัฐบาลสำนักงานกสทช.และ dtac ค่ะกรุณารอ SMS ตอบกลับเพื่อเริ่มใช้งานในกล่องข้อความนี่นะคะข้อความก็มาแล้วนะคะเริ่มใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี10กิกะไบต์นาน30วันที่ความเร็วสูงสุด100 Mbps ได้แล้วค่ะเช็ควันหมดอายุแพ็กเกจนี่นะคะตรงนี้นะคะคือข้อความมาเรียบร้อยแล้วพี่ชมสมัครสำเร็จนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็ลองกดสมัครตามวิธีที่พี่ชมบอกไปนะคะบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าการสมัครรับเน็ตฟรี10กิกะไบต์นี้เป็นเบอร์รายเดือนหรือเบอร์เติมเงินก็คือใช้ได้ทั้งเบอร์รายเดือนและเบอร์เติมเงินนะคะแต่ถ้าเป็นเบอร์รายเดือน
จะต้องเป็นเบอร์รายเดือนที่มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไม่ถึง10กิกะไบต์เท่านั้นนะคะสำหรับใครที่มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตรายเดือนมากกว่า10กิกะไบต์อยู่แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์อินเทอร์เน็ตฟรี10กิกะไบต์นี้ได้นะคะแค่นี้การสมัครรับอินเทอร์เน็ต10กิกะไบต์ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่สมัครไปแล้วบางคนอาจจะรอ SMS ตอบกลับนานนิดนึงนะคะเพราะว่าคนสมัครค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้เป็นวันแรกคนสมัครไปค่อนข้างเยอะบางคนอาจจะรอช้านิดนึงนะคะอย่างของน้องสาวพี่ชมก็รอนานนิดนึงเพื่อนพี่ชมกดสมัครไปก็รอนานหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะกว่าข้อความจะมาแต่ของพี่ชมถือว่าโชคดีนะคะที่เมื่อกี้กดสมัครไปปุ๊บข้อความก็มาปั๊บเลยตอนนี้ของพี่ชมก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตฟรี10กิกะไบต์นานได้ถึง30วันแล้วล่ะค่ะถ้าใครยังไม่สมัครก็ลองกดสมัครกันดูนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะผ่านวิกฤตโควิด19ในครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะทุกคนสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะพี่ชมอยากจะขอขอบคุณทุกๆ Subscribe นะคะทุกๆคนที่มาติดตามนะคะอยากจะขอบคุณพี่ป้าน้าอาอยากจะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามากดติดตามช่องของพี่ชมนะคะบางทีพี่ชมมีเนื้อหาสาระมาฝากบางเนื้อหาสาระอาจจะแบบไม่ได้ใหม่อะไรเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่พี่ชมรู้มาพี่ชมก็อยากจะมาบอกต่อให้สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะจะได้กระจายความรู้ไปโดยทั่วๆกันพี่ชมก็ไม่ได้เก่งอะไรรู้บ้างเป็นบางเรื่องแต่เรื่องที่เรารู้เราก็อยากจะมาแชร์มาแบ่งปันให้ทุกคนได้ทราบกันพี่ชมก็อยากจะขอขอบคุณจากใจจริงนะคะที่ทุกคนเข้ามากดติดตามมากดไลค์กดแชร์ให้พี่ชมและหวังว่าทุกคนจะอยู่กับพี่ชมไปนานๆนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ